นร้ายน่าจะเป็นขบวนการคุณผู้ชมฮะเป็นรถเข็นก๋วยเตี๋ยวเขาจอดอยู่ปกติใครจะคิดว่ามันจะมีโจรขโมยรถเข็นก๋วยเตี๋ยวมันเข็นอย่างนี้เลยแล้วเข้าใจว่าคนเข็นคุณผู้ชมดูนะฮะวันนี้อมรินทร์ได้หลักฐานเพิ่มมาแล้วในทุกโต๊ะข่าวแสบมากๆมันเข็นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะตรงแถวซอยเทพารักษ์สมุทรปราการมันไปแอบเข็นตอนตี38นาทีในภาพเหมือนผู้หญิงคุณผู้ชมดูนะฮะแล้วมันก็จะเข็นมาเอามาซ่อนเอาไว้ตรงแถวร้านส้มตำคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อไหมว่ารถเข็นก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กนะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยนะฮะขอดูภาพวันนี้ก่อนนะฮะเราไปเจอกับผู้เสียหายทางผู้เสียหายเนี่ยคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณกรวิทย์เปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีว่ายังไงรู้ไหมฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยไปหมดเงินไป 40,000 ไหนดูวงจรปิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไปซื้อรถไถก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ซื้อพวกอุปกรณ์คนร้ายเองอาศัยจังหวะตอนตี35เท่าที่ดูคุณผู้ชมรู้ไหมเป็นไงคนร้ายมันตัดโซ่หลังจากนั้นเสร็จในภาพเนี่ยเหมือนเป็นผู้หญิงคลุมผ้าสีดำปิดหน้ากากอนามัยเข้ามาตัดโซ่ซึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวแกเนี่ยล่ามอยู่กับเสาไฟฟ้าหลังจากนั้นมันก็เข็นรถมันไปอย่างนี้ฮะหลังจากนั้นเอาไปซ่อนซึ่งตอนแรกเขาไม่รู้นะฮะว่ามันเอาไปซ่อนที่ไหนจนกระทั่งคุณกรวิทย์เขาขี่รถตามฮะเขาไปเจอแบบเฉียดฉิวคือมันกำลังขนขึ้นรถกระบะและหลังจากนั้นรถกระบะขับหนีไปเลยแกไปเอาร้านก๋วยเตี๋ยวซื้อมาด้วยเงินเก็บ 40,000 บาทขายไปได้1เดือน12วันมันขโมยไปอย่างนี้ฮะและที่สำคัญก็คือฝากให้ตำรวจช่วยจับกุมด้วยเพราะว่าวันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้รายได้หายไปวันละ 3,000 และยังส่งค่างวดรถเข็นยังส่งไม่หมดเลยนะฮะเห็นบอกว่ายังเหลือค่างวดอีก 10,000 คุณผู้ชมก่อนจะฟังเสียงเขาดูนะฮะมันเอารถเนี่ยมันมาซุกอยู่ตรงร้านส้มตำแห่งหนึ่งเพราะมันเชื่อว่าเจ้าของคงตามมันไม่เจอคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมให้ดูวงจรปิดหน่อยได้ใช่ไหมเราเองเนี่ยวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวของเราไปน้องแบงค์ณภัทรเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเราไปได้วงจรปิดอีกมุมนึงมาวงจรปิดมุมนี้เนี่ยสำคัญยังไงคุณผู้ชมดูทีมงานเปลี่ยนภาพเลยฮะไปดูวินาทีเนี่ยนะฮะคนร้ายถอดวิกนี่ดูนะฮะนี่คิดว่ามีใครเห็นนี่หลักฐานใหม่นะฮะมันไม่ใช่ผู้หญิงฮะมันเป็นผู้ชายครับคุณผู้ชมฮะแต่มันตบตากล้องวงจรปิดขอเพลย์ใหม่อีกรอบสิทีมงานดูนะฮะมันเป็นจังหวะเข้าใจว่าหัวมันคงร้อนอะมันใส่วิกแล้วมันถอดเลยพอมันถอดปั๊บตอนแรกเมื่อกี้เจ้าของยังคิดว่าเป็นผู้หญิงบอกอมรินทร์วันนี้น้องแบงค์ไปไล่กล้องวงจรปิดเฮ้ยมันเป็นผู้ชายแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าความแสบคืออะไรภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะมันเข็นไปซ่อนอยู่แถวสมภูมิต้นไม้ตรงร้านส้มตำอีกที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นไอ้ผู้ชายเข็นมาซ่อนหลังจากนั้นตอนสายนะฮะมันมีรถกระบะแล้วมีอีก3คันมายกรถเข็นก๋วยเตี๋ยวใส่ขึ้นรถกระบะขอฟังเสียงผู้เสียหายก่อนฮะไม่ครับเหมือนแบบจอดจงเมาเลยใช่ครับก็เดินมาตรงนี้แล้วก็วนรอบไปเอามันจะมีขาตั้ง4ขากดขาลงแล้วก็ตัดโซ่เข็นไปเลยมันก็มีแบบพวกวัตถุดิบเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องปรุงน้ำซุปแล้วก็พวกเส้นพวกมีลำโพงมีพัดลมมีอะไรครบเบ็ดเสร็จพร้อมขายเลยครับอยู่บนรถไม่รู้จะทำยังไงก็แบบทุนก็มาลงที่ร้านหมดเลยอ่ะครับผมมาเจอครั้งแรกก็แบบนี่เราไปที่ร้านส้มตำนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเจ้าของร้านส้มตำเนี่ยเขาเห็นว่ามีผู้ชายเนี่ยเอาเนี่ยเอารถส้มตำเนี่ยมาซุกแถวร้านเขามันจะมีพวกดงต้นไม้เขาอยู่เนี่ยนะฮะเขาเองบอกตอนแรกเขาเห็นนะเขาก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันมาซุกตอนเกือบประมาณสักตีสี่เขาก็ไม่ได้เอะใจเขาคิดว่าสงสัยพวกเข็นรถมาขายของหลังจากนั้นร้านส้มตำบอกกับเราว่าไงรู้ไหมฮะตอนตีสี่ขนมาซุกพอ7 โมงเช้ามีรถกระบะชาย2 หญิง 1ขับมาแล้วกำลังจะยกรถก๋วยเตี๋ยวขึ้นรถกระบะทางร้านส้มตำเขาก็คุยด้วยฮะเอ้ยทำไมเหรอจะไปขายที่ไหนเข้าใจว่าไอ้แก๊งขโมยก็บอกโอ้เนี่ยผมกำลังจะมาเหมือนกับขายของแถวนี้พี่แถวนี้ขายดีไหมโจรมันเนียนนะฮะขายดีไหมร้านส้มตำก็บอกก็ขายดีอ้าวแล้วยังไงอ่ะทำไมยกรถก๋วยเตี๋ยวเข็นขึ้นกระบะอ่ะอ๋อพี่เดี๋ยวผมย้ายที่แล้วผมไม่ขายดีกว่าแถวนี้เดี๋ยวมันจะชนกันหารู้ไหมว่าไอ้คนที่กำลังยกคือโจรนะฮะเรื่องนี้กำลังบอกว่าคุณผู้ชมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าดูข่าวหน่อยเดี๋ยวนี้มันมีขบวนการขโมยรถเข็นกันแล้วนะฮะกลางคืนให้ผู้ชายปลอมเป็นผู้หญิงขโมยแล้วเอาไปซ่อน
พอตอนสายเอารถกระบะมาขนรถก๋วยเตี๋ยวหนีลองฟังเสียงแม่ค้าส้มตำหน่อยฮะสงสัยเขาจะเซ้งร้านจริงๆนั่นแหละเพราะว่าเขาเคยบอกว่าหนูจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะหนูจะขายร้านให้เขารถนี้มันใช้แล้วนี่ว่านึกว่ารถใหม่ยังไงเพราะว่ารถนี่สวยมากเลยยังสวยอยู่ป้าก็เลยว่าเอ๊ะรถนี้ยังใหม่อยู่ป้าก็เลยไปดูไปเปิดผ้าดูเอ้ามันมีของใช้อะไรครบหมดเลยใช่ไหมมันมีทุกอย่างเลยมีผู้ชมฮะคือความเลวร้ายของไอ้โจรแก๊งนี้เนี่ยนะฮะคือไม่แน่ใจว่าไอ้กระบะที่มาเนี่ยใช่คนถอดวิกหรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวทีมงานตัดไปที่แถวโซนร้านเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อยที่เขาขายของมันเอาเก้าอี้ใส่รถเข้ามาหมดเลยเพราะร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเวลาเขาเก็บเขาจะเอาเก้าอี้ใส่ด้วยเครื่องปรุงมันก็เอาไปนะฮะคันละ40,000ฮะอ้าวบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่อไปนี้ล่ามโซ่ก็เอาไม่อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีการขโมยกันแบบนี้แล้วดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ